สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.15.2 นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนที่กันนะครับผมแผนที่นะครับจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับเราสามารถขยายได้ถึง5ระดับเลยทีเดียวในการคราฟแผนที่ของเรานะครับผมเราก็ใช้แผนที่ออริจินอลมาอันนึงเราจะได้แผนที่ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นแผนที่1อันแล้วก็เอาไปครับนะครับเพิ่มมาอันนึงเพิ่มระยะทางนะครับผมเป็นระดับ2นะครับผมก็คือกระดาษ1แผ่นก็สามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับนี่ระดับ3ระดับ4นะครับอ้าวยังไม่ได้เปิดระดับ4แล้วก็ระดับสุดท้ายระดับ5นะครับผมเราก็ไม่สามารถทำให้มันใหญ่เพิ่มได้แล้วนะครับเกินพิกัดการมาร์คแผนที่นะครับผมการมาร์คแผนที่นะครับให้เราทำแผนที่ไปก่อนอันนึงนะใช้แผ่นเป็นแผนที่ระดับ2นะครับผมนะเพื่อการสำรวจด้วยแล้วก็ไปเอาแผนที่ตัวเนี้ยแผนที่ตัวเนี้ยไปใส่ระดับ2โอเคแล้วก็จะได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นหลังจากนั้นเราจะมาร์คแผนที่นะครับผมนะวิธีการทำแผนที่ให้มันมาร์คเขียวนะครับอยู่ที่ตัวเราแปลว่าเราจะไปสำรวจข้างนอกพื้นที่ไกลๆเงี้ยอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะกลับบ้านยังไงหาบ้านกลับบ้านไม่เจอนะให้เราอ่ะทำแผนที่2ชุดนะครับเป็นชุดแรกเป็นชุดที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ชุดที่2ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะครับเราสามารถทำได้โดยการปึ๊บแล้วก็ปึ๊บวางงี้นะครับอันนี้มันจะได้แค่2ชุดนะครับถ้าเราอยากได้มากๆก็วางไว้อันนี้นะครับแล้วก็เอาแผนที่ที่ทองมาจะได้เป็น9อันเลยนะครับโลบจัดได้9อันเลยนะครับนะซึ่งเราจะไม่ครับเปลืองเราได้มา2ชุดแล้วเราแปะไว้อันหนึ่งนะครับแปะออริจินอลอันหนึ่งด้วยอ่ะนะครับเราก็จะได้อันนี้มาแล้วก็แปะไว้มันใช้ได้เหมือนกันนะ2ชุดนี้แล้วก็จะสำรวจด้วยแล้วก็เราสมมติว่าเราไปเจอหมู่บ้าน NPC เงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ก็เจอไอ้พวกเขาชื่อว่าอะไรนะขอดูใครก่อนนะเขาชื่ออะไรนะวิดิเคเตอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกกองโจรนะครับผมกองโจรโอมินุสนะครับผมเราก็จะมีแบนเนอร์โอมินุสนะครับผม1อันสมมติเราไปเจอไอ้พวกกองโจร นะแล้วก็แบนเนอร์ที่เราทำขึ้นมาเองอันนึงสมมติว่าอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงนะครับอันนี้ก็เราสามารถระบุได้นะครับบนแผนที่ได้นะว่ามันมีข้อความนะครับจะเป็นข้อความขึ้นให้เราไปตั้งชื่อก่อนสมมุติว่าอันนี้จะเป็น NPC นะครับผมและอันนี้ก็คือธรรมดาเราจะไม่ตั้งชื่อนะอันนี้จะเป็นธรรมดาเลยเป็นชื่อของมันเป็นเจต้านะครับเป็นเจต้าแบนเนอร์เราไปฝั่งนี้ปึ๊บไปบินไปเราบินมาเนี่ยนะครับแผนที่ที่บ้านเราก็จะอัปเดตด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอัปเดตไหมมาจุดนี้ก็พอนะครับผมเราก็ปักแบนเนอร์ของ Ominous Banner เราก็คลิกที่แผนที่ก็ปึ๊บไปโอเคครับเราก็จะได้แผนที่ของ Ominous มาแล้วจากนั้นเราจะไปที่ระยะใกล้ๆบ้านเราดีกว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้าน NPC นะครับเหมือนมันจะมาบุกเร็วๆนี้เลยนี่คือ NPC คลิกครับคลิกสิคลิกครับไม่ติดล่ะทำไมไม่ติดล่ะโอเคติดแล้วโอเคติดโอเคต่อมาเป็นแบนเนอร์ธรรมดานะครับแบนเนอร์แบบธรรมดาที่ไม่มีชื่อมันจะขึ้นว่าไงไปดูกันคลิกครับมาดูกันม้าเขียวคือตัวเรานะครับผมสีขาวนี่ก็คือตัวที่เรากำลังวิ่งอยู่ส่วนสีชมพูก็คือแบนเนอร์สีชมพูNPC ก็คือสีเหลืองที่เราวางตรงนู้นแล้วก็อันนี้คือเกินระยะนะมาดูอันใหญ่กันมาดูอันใหญ่ก็จะมีป้ายออมินุสอยู่ตรงนู้นนะแล้วกลับไปที่บ้านกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมจะเห็นว่าแผนที่มันอัปเดตตามไปด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าแบบว่าเราลืมแปะไว้ที่บ้านมันจะไม่มีจุดเขียวไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็สามารถเอาแผนที่มาปริ้นได้
โอเคมาซีล็อกนะครับผมเอาแผนที่มาซีล็อกเราสามารถมาร์กจุดได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาร์กจุดได้ว่าที่ที่เราจะไปก็จะมีตรงนี้นะครับ NPC วินหมู่บ้าน NPC แล้วก็มีมาร์กสีชมพูที่เราไม่ได้ตั้งชื่อถ้าเราตั้งชื่อแล้วจะมีชื่อขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อก็ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นป้ายมันมีชื่อมันอยู่นะครับเป็น ominous นอกจากนี้เราสามารถล็อกแผนที่ได้นะครับโดยการใช้กระจก glass แทนนะครับที่เป็นกระจกพวกนี้เราไม่สามารถใช้ได้นะครับเราใช้ glass แผ่นในการล็อกแบบนะครับเราจะทำให้ดูก็คือเราจะไม่มีอะไรอัปเดตเกิดขึ้นเลยในแมปนะครับอันนี้คืออัปเดตแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงใส่การ์ดแผ่นลงไปโอเคการ์ดแผ่นนะครับผมใส่กระจกแล้วอันนี้คือสามารถอัปเดตได้เราก็ไปวางก็จะมีสีแดงๆอัปเดตขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันถ้าเราเปิดแมปก็จะมีขึ้นนะครับถ้าเราไม่เปิดแมปมันก็ไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันใส่กระจกอยู่ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแผนที่นะครับหวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้จากแผนที่ไม่มากก็น้อยนะครับผมนะแล้วก็ทริคการใช้แผนที่ไปลองทำกันดูนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ